มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกพูดแล้วเหตุผลสั่งเด้งคู่บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กยันไม่ใช่การลงโทษวันที่20มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินในรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.มาช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่และเพื่อให้ไม่มีการก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมจึงขอโอนทั้งสองคนนี้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะประมาณ60วันระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าเป็นการมาให้ช่วยราชการเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างทางขั้นตอนและเงินเดือนยังเหมือนเดิมทุกอย่างย้ำว่าไม่ได้เป็นการลงโทษนายกพูดแล้วเหตุผลสั่งเด้งคู่บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ใช่การลงโทษขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ